สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดนกฮูกแบบง่ายๆนะครับน้องๆจะวาดเป็นลายสักก็ได้นะครับเริ่มแรกเลยขีดแบบพี่จุนนะครับนะครับขีดเส้นแบบนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับพี่จุนก็ได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าคลิปแสดงวิธีการวาดการ์ตูนเนี่ยพี่จุนจะวาดบ่อยนะครับแล้วน้องๆเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือน้องๆสามารถปรับให้มันนะครับเล่นช้าลงนะครับปรับคลิปเนี่ยให้มันเล่นช้าลงได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปนกฮูกที่เขาแบบคล้ายๆว่าเขาอาจจะใช้ในการสักลายนะครับอันนี้ก็จะมีดวงตาอีกดวงหนึ่งด้วยไม่แน่ใจว่าดวงตาหรืออัญมณีนะแต่เราก็ขีดไปก่อนนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็จะเป็นภาพวาดง่ายๆนะครับนี่ก็จะเป็นน้องๆก็วาดให้โค้งลงมานะครับให้บรรจบกันใช้ดินสอนะครับแล้วก็เส้นใช้เนื้อลักษณะแบบเส้นปะนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องเลนไม่ต้องลงเส้นแบบให้น้ำหนักนะครับวาดให้นะครับเส้นเบาๆบางๆนะครับเป็นเว้นระยะนิดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยมาทำการตกแต่งกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของใบหูนะครับใบหูนี่ก็น้องๆก็กดได้เลยนะครับของพี่จุนเนี่ยนะครับก็จะกดเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าพี่จุนมัวแต่นะครับเส้นเบาๆวาดลางๆเนี้ยจะทำให้เสียเวลานะครับเสียเวลามากนะครับอันนี้น้องๆก็วาดตามพี่จุนมานะครับถ้าคลิปเร็วไปนะครับให้น้องๆตั้งค่านะครับตรงด้านบนขวามือนะครับของ YouTube นะครับเขาจะตั้งค่าให้คลิปวิดีโอนั้นๆเนี่ยเล่นช้าลงได้นะครับเล่นช้าลงได้นะครับซึ่งน้องๆก็นะครับเหมาะสำหรับเอาไปดูคลิปของพี่จุนนะครับทุกคลิปนะครับให้เล่นช้าลงเพื่อที่น้องๆที่อยากจะวาดตามนะครับจะได้สามารถวาดตามได้นี่ก็แรงเงานะครับน้องๆที่ชอบเรื่องการสักลายนะครับก็สามารถหัดวาดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นให้น้ำหนักนะครับให้น้ำหนักเส้นเป็นลายตรงหูเขานะครับเป็นลายน้องๆก็ย้ำเส้นนะครับถ้าวาดตามไม่ทันก็ให้หยุดคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วก็หรือว่าน้องๆจะตั้งค่าให้มันช้าลงนะครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็รู้วิธีนี้กันอยู่นะครับถ้าน้องๆแบบที่ดูคลิปแสดงวิธีการวาดการ์ตูนของพี่จุนบ่อยๆเนี่ยก็บางคนก็หลายๆคนก็อาจจะตั้งค่าแล้วให้วาดช้าลงเพื่อที่น้องๆจะได้วาดตามได้นะครับน้องๆหลายๆคนก็คงรู้วิธีนี้นะครับเพราะวิธีนี้ส่วนมากก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนที่น้องๆที่ยังไม่รู้เนี่ยพี่จุนก็จะบอกเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลูกตานะครับนะครับนี้จะเป็นร่องรอยเนาะร่องรอยขีดมาเบาๆนะครับขีดเป็นร่องรอยที่จริงพี่จุนอยากจะใช้ดินสอนะครับแต่ว่าพี่จุนใช้ปากกาเลยก็ได้แต่จะใช้ให้น้ำหนักเส้นเบาลงนะครับคือการวาดให้ชมเนี่ยก็คือก็คล้ายๆกับคือการสอนเหมือนกันนะครับน้องๆครับคือจะได้เห็นวิธีว่าเขาวาดยังไงนะครับนี่จะเป็นส่วนของโค้งตรงนี้พี่จุนว่าน้องๆควรจะหัดวาดภาพนี้นะครับน้องฮู้เนี่ยนะครับก็ไม่ยากมากจะได้เป็นการฝึกฝีมือไปด้วยในตัวนะครับภาพก่อนที่น้องๆจะวาดภาพยากก็ควรที่จะวาดภาพง่ายๆก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยอย่าเพิ่งโดดไปวาดภาพยากนะครับวาดภาพง่ายๆให้คุ้นมือก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปวาดภาพยากนะครับจะทำให้น้องๆมีพื้นฐานนะครับการวาดมีทักษะนะครับแล้วการที่จะวาดไปเร็วที่สุดก็คือการวาดตามนะครับการวาดตามเนี่ยจะทำให้น้องๆเนี่ยวาดภาพได้เร็วที่สุดนะครับเป็นได้เร็วตอนเด็กๆพี่จุนก็
น่าจะเคยเล่าให้น้องๆฟังนะครับว่าซื้อนะครับหนังสือที่สอนการวาดมีการวาดโครงสร้างมีอะไรวุ่นวายไปหมดนะครับสุดท้ายซื้อมาเสียเงินเปล่านะครับเพราะอะไรเพราะใช้วาดจริงๆเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่วาดการ์ตูนที่แบบโอ้โหมันต้องไหนจะวางโครงสร้างก่อนนะครับกว่าจะวางโครงสร้างเสร็จนะครับมันก็สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนแบบว่าให้มันเป็นคล้ายๆรูปแบบที่เอาไปทำเป็นอาชีพหรืออะไรเอางั้นมันก็โอเคนะครับแต่พี่จุนบอกได้เลยว่าการที่เราฝึกวาดอย่างพี่จุนอย่างเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเหมือนกันนะครับเพราะเกิดจากความเคยชินในการวาดแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนะครับมากมายนะครับถ้าอยากจะให้วาดให้เป๊ะเลยเนี่ยก็คือต้องร่างเส้นด้วยดินสอนะครับไม่จำเป็นจะต้องวางโครงสร้างอย่างที่เป็นหุ่นๆ นะครับที่เขาเอามาวาดกันไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับแค่วาดร่างภาพก่อนด้วยดินสอนะครับมันก็สามารถมันก็สามารถจะทำให้เรากะนะครับกะสัดส่วนของภาพได้แล้วนะครับกะความพวกสัดส่วนของภาพได้แล้วแค่นี้ก็กะได้แล้วนะครับนี่จะเป็นช่วงนะครับช่วงขนนะครับขนตรงปากก็นะครับก็ค่อนข้างมีรายละเอียดนะครับรูปนี้น้องๆที่ไม่ทันก็นะครับปรับนะครับให้ภาพเล่นช้าลงนะครับแต่เสียงอาจจะหายไปนะครับจริงๆพี่จุนก็แนะนำไปเยอะนะครับจนไม่แทบจะไม่รู้จะแนะนำยังไงแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือแต่แพมนะครับไม่รู้จะแนะนำยังไงแล้วก็บอกน้องๆไปเพราะว่าพี่จุนก็ทำมาไม่รู้กี่คลิปต่อกี่คลิปแล้วนะครับอันนี้ก็คือพี่จุนก็ขออนุญาตนะครับส่วนน้องๆก็จะได้เร็วขึ้นนะครับส่วนน้องๆก็ใช้ดินสอนะครับล่างได้นะครับอย่างนี้ถ้าเป็นใช้ปากกาทุ่นให้มันหัวใหญ่ๆนะครับให้มันเร็วจะได้วาดเร็วๆขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนน้องๆใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้ทำให้มันเส้นเงินใหญ่หน่อยก็ได้นะครับวาดอย่างนี้ไปก่อนนะครับคล้ายๆเป็นลายนะครับลายคล้ายลายเสือนะครับความหนาความอะไรแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าการจัดรูปแบบนะครับว่าลายเขาจัดรูปแบบอย่างไรนะครับเห็นไหมครับน้องๆก็มาย้ำเส้นได้นะครับให้เกิดความสวยงามนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับปรับให้เป็นโค้งๆนะครับมีความหนานะครับเส้นรอบตาของนกฮูกนะครับนกนี่ครับให้เกิดความหนานะครับก็จะสวยนะครับหรือว่าน้องๆใช้ปากกาธรรมดาก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นแสงเงาเราก็จะเว้นไว้นะครับทำเป็นเว้นไว้หน่อยนะครับแล้วก็ใช้ปากกาธรรมดาก็ได้นะครับปากกาลูกลื่นหรือว่าดินสอนะครับน้องๆก็แรงเงานะครับโดยรอบนะครับลองหัดวาดดูนะครับเพราะนกฮูกก็เป็นสัตว์ประเภทที่ว่ามีเสน่ห์นะครับเอามาวาดได้นะครับไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับนี่ก็ให้น้ำหนักเส้นนะครับแล้วพี่จุนก็จะใช้วิธีแรงเงานะครับน้องๆก็ใช้เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับสายฝนนะครับแรงเงานะครับอย่างนี้นะครับเขาก็มาตัดหญ้ากันนะครับก็เสียงเนี่ยพี่จุนหนึ่งไม่ค่อยอยากจะบันทึกเสียงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนมากว่าในที่ทำงานเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นนะครับได้ยินเสียงอึกทึกอะไรบ้างเสียงอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับ
ก็จะเป็นนะครับลักษณะแบบนี้น้องๆก็ตกแต่งนะครับตกแต่งเนี่ยสำคัญมากนะครับการตกแต่งนี่สำคัญมากพี่จุนบอกได้เลยนะครับถ้าน้องๆเนี่ยวาดภาพต้องรู้จักการตกแต่งนะครับตกแต่งรายละเอียดนะครับพี่จุนก็ต้องบอกได้เลยว่าจะวาดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยวาดช้าไปเนี่ยนะครับใช้เวลานานมากนะครับจนน้องๆหลายๆคนก็ไม่อยากจะดูนะครับแต่ถ้าน้องๆที่อยากจะวาดนะครับจะวาดตามเนี่ยวิธีแก้ก็คือตั้งค่าใน YouTube นะครับขวามือด้านบนขวามือที่เขียนไว้3จุดที่มี3จุดนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาตั้งค่าให้มันการเล่นช้าลงน้องๆจะได้สามารถวาดตามได้นะครับเห็นไหมครับน้องๆก็วาดนะครับตามก็จะเป็นช่วงคิ้วเขานะครับพี่จุนก็ไม่รู้ว่าคิ้วหรือเปล่านะครับเพราะส่วนมากพี่จุนก็วาดตามแบบเนี่ยครับพี่จุนวาดไว้เยอะมากนะครับนกฮูกนะครับมีคลิปที่แบบเร่งความเร็วก็มีนะครับน้องๆก็คนไหนที่สนใจก็ค้นหาดูในช่องพี่จุนนะครับซึ่งมีเป็นพันๆรูปนะครับตอนนี้เป็นพันๆคลิปแล้วนะครับน้องๆก็หาดูได้นะครับพี่จุนก็จะวาดการ์ตูนทุกวันนะครับสำหรับน้องๆที่มาใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าพี่จุนวาดการ์ตูนทุกวันส่วนน้องๆที่ติดตามผลงานพี่จุนมาโดยตลอดนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่จุนก็จะวาดทุกวันถ้าน้องๆไม่ว่างก็นะครับก็เก็บไว้ดูก่อนค่อยมาไล่ดูใหม่ก็ได้นะครับตอนช่วงว่างๆนะครับพี่จุนก็คลิปนี้ก็จะอยู่เป็นร้อยๆปีนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงว่าพี่จุนก็คงตายไปก่อนนะครับถ้าอยู่เป็นร้อยปีเนี่ยแต่ว่าผลงานพี่จุนก็ยังอยู่นะครับเนี่ยน้องๆก็วาดนะครับนี่จะเป็นช่วงหูเขานะครับน่าจะเป็นใบหูนั่นแหละเนาะนะครับน้องๆก็ลากเส้นแบบนี้นะครับจริงๆน้องๆควรจะเริ่มจากภาพง่ายๆนะครับแล้วก็ไปสู่ภาพยากหรือว่าจะลองภาพยากก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาผิดก็ไม่เป็นไรเรายังดีที่เรายังกล้าวาดนะครับดีกว่าที่เราจะวาดแต่ภาพเดิมๆนะครับน้องๆบางคนก็จะวาดแต่ภาพเดิมๆจะภาพลักษณะลายไทยก็จะวาดแต่ลายไทยการ์ตูนก็จะวาดแต่การ์ตูนมันก็จะทำให้ไม่เกิดฝีมือนะครับน้องๆดูพี่จุนเป็นตัวอย่างนะครับวาดตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบนะครับวาดหมดนะครับอะไรที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยก็วาดทุกอย่างนะครับแต่บางทีก็ต้องเว้นๆบ้างเนาะบางทีจะมาวาดภาพเหมือนเนี่ยในช่องวาดการ์ตูนเงี้ยน้องๆบางคนอาจจะเลนะครับบอกโอ้น่าจะวาดการ์ตูนอย่างเดียวแต่บางคนก็ชอบพี่สลับดูบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะก็ความต้องการของคนเรานะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนไม่ชอบบางคนชอบอะไรเงี้ยมันซึ่งพี่จุนก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของทุกคนได้หมดนะครับได้ครบถ้วนนะครับแต่ก็พยายามนะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอให้มีความสร้างสรรค์นะครับคอมเมนต์นะครับจะได้คนอื่นมาอ่านจะได้มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับถ้าพี่จุนไม่ลืมนะครับก็สามารถจะวาดให้น้องๆนะครับถ้าขอมานะครับถ้าไม่ลืมหรือไม่ขัดข้องอะไรสักอย่างน้องๆขอมาก็ส่วนมากก็จะวาดให้เพราะว่าวาดทุกวันอยู่แล้วนะครับพี่จุนวาดในที่ทำงานนะครับวาดทุกวันอยู่แล้วแต่อาจจะลงเสียงไม่ได้นะครับอย่างเนี้ยไม่สะดวกลงเสียงดังมั่งคนคุยกันเสียงดังมั่งอะไรในที่ทำงานนะครับมันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะบันทึกเสียงได้นะครับไม่งั้นพี่จุนก็บันทึกทุกเสียงทุกคลิปแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของการลงเสียงนะครับจริงๆตัวพี่จุนเองแต่ถ้าพี่จุนจะลงเสียงจริงๆจะทำได้ก็คือวาดนานๆทีวาดใช่ไหมครับ
แต่อย่างนั้นมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับในเมื่อพี่จุนอยากจะวาดลงคลิปทุกวันเนี้ยแต่แค่ไม่สะดวกกับการลงเสียงแค่นี้นะครับทำให้หยุดวาดไปเลยเหรออันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะพี่จุนก็บอกแล้วนะครับว่าความที่พี่จุนอ่ะชอบวาดการ์ตูนนะครับแล้วก็วาดได้ทุกแบบทุกแนวนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับมันเป็นความหลงไหลนะครับเป็นความชอบเป็นความคลั่งไคล้ในการวาดภาพนะครับไม่ใช่แต่การ์ตูนอย่างเดียวชอบวาดภาพชอบอะไรนะครับชอบศิลปะนะครับแล้วก็สามารถจะวาดได้ทำให้วาดได้บ่อยไม่มีเบื่อนะครับอยากวาดทุกวันเลยนอกจากจะมีติดธุระอะไรเงี้ยอาจจะวาดไม่ได้นะครับก็ต้องเว้นแต่ส่วนมากก็คือจะวาดเก็บไว้บ้างนะครับสำรองเอาไว้เงี้ยนะครับทำให้มีผลงานออกมาสม่ำเสมอนะครับถ้าน้องๆที่ติดตามพี่จุนจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามีภาพมีคลิปใหม่ทุกวันนะครับเห็นไหมครับน้องๆครับอันนี้เราก็จะได้ในลักษณะของนกฮูกนะครับแล้วก็จะอาจจะวาดดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่อยากจะให้ลองดูนะครับหรือน้องๆคิดว่ายังไงนะครับก็ต้องแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับนะครับพี่จุนว่าเหมาะที่สุดก็คือน้องๆปรับภาพให้ช้าลงนะครับน้องๆจะได้วาดกันได้นะครับปรับภาพให้ช้าลงอันเนี้ยนกฮูกตัวเนี้ยก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่อาจจะมีนะครับอาจจะมีแบบว่ารายละเอียดนะครับแน่นอนครับถ้าเราไม่วาดรายละเอียดเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่สวยนะครับเห็นไหมครับก็จะซอยเส้นนะครับลักษณะการซอยเส้นให้เป็นเส้นคล้ายๆแรงเงานะครับแต่ไม่ได้แรงเงานะครับจริงๆพี่จุนก็อยากจะใช้ดินสอเนาะตรงส่วนนี้เนาะแต่ว่าพี่จุนก็ใช้ปากกาได้นะครับเพราะว่าแค่เบามือลงนะครับเส้นจากเส้นที่หนาก็จะกลายเป็นเส้นที่บางนะครับเล็กบางนะครับก็จะตกแต่งนะครับภาพเนี่ยวาดครบถ้วนนะครับพี่จุนวาดเนี่ยครบถ้วนแต่อาจจะเร็วไปสำหรับน้องๆบางคนอาจจะวาดตามไม่ทันนะครับก็ใช้วิธีน้องๆก็ใช้วิธีอย่างที่พี่จุนบอกปรับคลิปให้ช้าลงนะครับพี่จุนก็ไม่สามารถที่จะนะครับจะกะรู้ได้ว่าจะต้องวาดเร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับส่วนมากคนที่วาดให้น้องๆชมเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าน้องๆคนเพราะว่าความต้องการของน้องๆเนี่ยมีแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็ต้องการให้วาดเร็วขึ้นบางคนก็อยากให้ช้าสุดท้ายเนี่ยพี่จุนว่าเอางี้ดีกว่านะครับน้องๆ อยากจะให้เร็วหรือช้าเนี่ยน้องๆใช้ YouTube เลยครับปรับ YouTube เลยนะครับให้มันช้าหรือเร็วตามใจน้องๆเลยนะครับเพราะอย่างพี่จุนเนี่ยวาดเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้น้องๆพอใจกันทุกคนได้แน่นอนไม่มีทางนะครับไม่มีทางทำยังไงก็ไม่มีทางน้องๆอยู่ที่น้องๆเองละเทคโนโลยีก็สามารถปรับได้นะครับก็ใช้วิธีปรับเอาเลยนะครับหรือว่าน้องๆบางคนก็แค่อยากจะดูวิธีการวาดนะครับบางทีวาดช้าไปก็อาจจะใช้เวลานานยิ่งใช้เวลานานก็ต้องใช้เวลาดูนานใช่ไหมครับแต่ส่วนมากน้องๆที่ไม่ได้สนอยากจะแค่ดูการวาดแค่นั้นเนี่ยก็ดูแค่นาที2นาทีนะครับก็พอแล้วอะไรเงี้ยบางทีภาพยากเกินไปไม่น่าวาดอะไรเงี้ยส่วนน้องๆบางคนที่พอมีฝีมือก็จะลองวาดตามเลยก็จะดูนานเลยอะไรเงี้ยนะครับก็มีก็แน่นอนครับทุกช่องนะครับก็จะเจอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผู้ดูก็ต้องการมีความต้องการแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นทุกช่องพี่จุนว่าเนาะไม่ใช่ช่องพี่จุนอย่างเดียวหรอกทุกช่องเลยครับก็มีผู้ชมที่มีความต้องการไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมีความต้องการแตกต่างกันที่จะเป็นแรงเงานะครับรอบดวงตาเขานะครับ
ซึ่งแน่นอนอ่ะพี่จุนตัวพี่จุนคนวาดเนี่ยไม่สามารถจะทำความต้องการของน้องๆได้ให้ทุกคนได้เหมือนกันหมดนะครับตอบสนองความต้องการของน้องๆได้เหมือนกันทุกคนก็มีวิธีที่น้องๆสามารถทำให้เกิดให้ความต้องการของตัวเองตามความต้องการของตัวเองก็คือนะครับก็คือเร่งนะครับความเร็วความช้านะครับได้นะครับอันนั้นก็จะตอบสนองความต้องการของน้องๆได้นะครับแต่ก็พี่จุนวาดหลายๆแบบเนี่ยมันก็ดีกับน้องๆนะครับหลายๆคนนะครับที่ชอบนะครับชอบวาดภาพนั้นบ้างภาพนี้บ้างแนวนั้นบ้างแนวนี้บ้างนะครับคลิปที่แสดงวิธีการวาดการ์ตูนเนี่ยที่มีคนดูเยอะๆก็เยอะนะครับมีหลายๆคลิปนะครับที่ดูเป็นพันๆนะครับจะเข้าหลักหมื่นนะครับก็มีนะครับก็แปลว่าน้องๆส่วนมากจะเลือกดูนะครับเลือกดูคลิปที่ชอบนะครับคลิปไหนชอบก็ไม่ว่าจะเป็นแสดงการวาดการ์ตูนหรือสอนวาดการ์ตูนก็จะดูกันเยอะเห็นอยู่ที่ภาพด้วยนะพี่จุนว่าเนาะคงจะเป็นอยู่ที่ภาพด้วยนะครับภาพที่วาดที่พี่จุนว่าถูกใจน้องๆไหมถ้าถูกใจถูกชะโลก็ถูกความต้องการของน้องๆก็จะดูกันเยอะนะครับค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นช่วงปีนะครับบางทีพี่จุนก็ทำความต้องการของน้องๆทำตามความต้องการของน้องๆไม่ได้หมดทุกคนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนแน่นอนครับคงเป็นไปไม่ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงลำตัวเขาครับนะครับมันดูง่ายไหมหรือยังไงหรือยากหรือยังไงนะครับก็น้องๆก็ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นช่วงรอยเขานะครับเห็นไหมครับนี่ก็ให้น้ำหนักนะครับนกฮูกตัวนี้ก็ดูนะครับดูยังไงก็ไม่รู้นะครับดูประหลาดหน่อยนะครับแต่ก็ดูสวยนะครับนี่ครับก็แต่งจะงอยนะครับจะงอยปากให้สวยขึ้นหน่อยนะครับอันนี้คลิปแสดงวิธีการวาดการ์ตูนนี่แน่นอนนะครับออกมาทุกวันนะครับไม่ใช่คลิปสอนวาดการ์ตูนนะครับน้องๆก็สามารถที่จะลองนะครับลองตั้งค่าช้าลงก็ได้นะครับลองดูวาดตามกันดูนะครับคลิปแสดงวิธีการวาดการ์ตูนพี่จุนก็พูดเทคนิคอะไรไปเยอะแยะเลยนะครับในหลายๆคลิปนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วบางทีสอนวาดไปก็นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็พูดไปเยอะแล้วนะครับในคลิปสอนวาดการ์ตูนที่มีเป็นร้อยคลิปแล้วมั้งครับสอนวาดการ์ตูนเนี่ยนะครับเทคนิคขั้นตอนหรืออะไรนะครับก็เหลือแต่วาดให้ดูละก็เคยพูดกับน้องๆแล้วว่าหัวใจสำคัญเนี่ยไม่ใช่การสอนหรอกครับแต่การวาดให้ดูเนี่ยคือหัวใจหลักก็คือวาดให้น้องๆเห็นนะครับว่าวาดยังไงเริ่มต้นวาดยังไงวาดตรงไหนเนี่ยคือหัวใจมากกว่าการพูดการวาดเนี่ยนะครับก็คือการสอนอย่างหนึ่งนะครับวาดให้ชมเนี่ยคือการสอนนั่นแหละนะครับใช่ไหมครับไม่ใช่การพูดนะครับก็ถ้าพูดซ้ำๆซักๆนี่ก็น่าเบื่อนะครับน้องๆก็พี่จุนก็แนะนำว่าน้องๆก็วาดนะครับตามพี่จุนก็ได้คลิปแสดงวิธีการวาดการ์ตูนนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับแค่เราก็สอนวาดนะครับนี่ก็เป็นเส้นนะครับเส้นหนึ่งปีน้องๆก็วาดลงมานะครับนี่ก็วาดแบบง่ายๆนะครับไม่ได้แบบว่ายากอะไรนะครับนี่ก็เป็นเส้นนะครับนี่ก็เป็นช่วงปีนะครับปีข้างหนึ่งก็เน้น
นะครับพี่จุนก็คิดว่าภาพเนี้ยมันก็ไม่น่ายากมากนะครับก็สอนบางทีคลิปที่สอนวาดการ์ตูนนะครับบางทีน้องๆก็ไม่ค่อยดูกันเยอะก็มีนะครับเพราะว่าภาพอาจจะไม่ถูกใจน้องๆ นะครับไม่ถูกใจนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับว่าจะเป็นคลิปสอนวาดการ์ตูนหรือแสดงวิธีการวาดการ์ตูนน่าจะเกี่ยวที่ภาพมากกว่าถ้าภาพไหนถูกใจก็น้องๆจะดูกันเยอะแล้วน้องๆก็พี่จุนเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนรู้วิธีอยู่แล้วนะครับว่าจะทำให้คลิปเล่นช้าลงยังไงอะไรนะครับอันนี้เป็นน้องๆที่วาดการ์ตูนเนี่ยชอบวาดเนี่ยคงรู้วิธีอยู่แล้วนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนให้มันช้าลงเร็วขึ้นหรือยังไงได้นะครับน้องๆก็น่าจะรู้กันนะครับอันนี้ภาพนี้ก็นะครับก็คือนกฮูกนะครับก็เหลือแต่ลงแสงเงารายละเอียดนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแสงเงามีรายละเอียดนะครับแสงเงามีรายละเอียดมีขนนะครับนี่พี่จุนก็จะทำนะครับอันนี้ก็คือตกแต่งนะครับช่วงรายละเอียดนะครับนะครับตรงนี้ก็วาดแค่นี้พอนะครับก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆจะสนใจภาพนกฮูกหรือเปล่านะแต่ก็วาดให้เกิดความหลากหลายบ้างนะนะครับนี่อันนี้ก็เพิ่มมานะครับตรงนี้ให้เป็นช่วงโหนกนะครับแต่งตกแต่งตรงไหนที่มันดูขาดๆเกินๆนะครับเราก็ใช้วิธีตกแต่งเอานะครับภาพนะครับก็จะเป็นแสงเงาด้วยอะไรด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับน้องๆก็สุดแล้วแต่น้องๆ นะครับพี่จึงก็พยายามวาดออกมาในหลายแบบนะครับสอนวาดแล้วก็แสดงวิธีการวาดภาพในหลายแบบนะครับถูกใจภาพไหนก็น้องๆก็ลองวาดตามดูนะครับนะครับอยากจะปรับนะครับความเร็วเร่งความเร็วหรืออะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับจะปรับให้ช้าให้เร็วนะครับตรงปุ่ม3ปุ่มตรงขวามือนะครับตรงมุมขวามือของช่องนะครับน้องๆก็สามารถที่จะปรับได้นะครับให้ช้าให้เร็วนะครับชอบภาพไหนก็พยายามหน่อยนะครับครั้งแรกอาจจะไม่สวยนะครับแต่วาดบ่อยๆก็จะสวยขึ้นเองนะครับอย่าไปบอกว่าวาดครั้งเดียวแล้วสวยนะครับมันต้องวาดหลายๆครั้งต้องให้มือเราคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยกับภาพที่เราวาดนะครับมันก็จะทำให้เกิดความสวยนะครับสวยงามขึ้นยิ่งวาดบ่อยๆก็ยิ่งสวยนะครับไม่ว่าภาพไหนก็แล้วแต่นะครับก็ยิ่งชำนาญนะครับยิ่งสวยยิ่งชำนาญขึ้นนะครับนะครับภาพนกฮูกภาพนี้ก็สังเกตดูว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่รู้ว่าน้องๆยังอยู่กันครบหรือเปล่าครับเนี่ยอาจจะมีอยู่แล้วนะครับดูบ้างบางคนก็ดูจริงจังวาดตามบางคนก็ดูกันผ่านนะครับบางคนก็กดเข้ามาดูนาทีเดียวเข้าไปอะไรเงี้ยครับก็จะมีหลากหลายอยู่แล้วนะครับซึ่งมันทุกช่องเลยครับไม่ใช่ช่องวิจุนอย่างเดียวนะครับทุกช่องก็เป็นทุกช่องวาดการ์ตูนก็จะมีน้องๆแตกต่างกันไปลักษณะการดูนะครับนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จุนก็ต้องขอตัวนะครับจะขอตัวลาไปก่อนแต่ก็ยังตกแต่งยังค้างมืออยู่เลยยังติดลมอยู่นะครับตกแต่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จุนก็จะหาวงกลมนะครับหาวงกลมมาทำเป็นคล้ายๆกับไม่รู้
ไม่รู้ว่าอันใหม่ไม้บรรทัดอันใหม่หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเอาอันเก่าใช้ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบว่าดวงเรียกว่าอะไรดวงจันทร์ใช่ไหมครับดวงจันทร์นะครับก็ให้นกฮูกนะครับนกฮูกเขาก็จะออกมาในช่วงกลางคืนนะครับนกฮูกนกเขาแมวนะครับนะครับน้องๆดูแล้วเป็นไงมั่งครับสงสัยต้องวาดขอบตาหน่อยนะครับให้น้ำหนักขอบตาหน่อยจะได้สวยๆนะครับนี่จะงอยก็ใหญ่ๆหน่อยนะครับปรับได้นะครับน้องๆครับไม่ได้เสียทรงอะไรเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ว่าเรานะครับจะตกแต่งให้สวยแค่ไหนนะครับนะครับตกแต่งได้นะครับไม่มีปัญหาอันนี้ก็อาจจะเป็นที่เขาใช้สักกันก็ได้นะครับน้องๆครับนี่ก็จะอยู่ในช่วงตกแต่งนะครับตกแต่งได้นะครับน้องๆตกแต่งไปสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ